ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่สี่ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องมนุษยธรรมมาปริวัติต่อไปตามเดิมและในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะว่าความกำกวมของวัฒนธรรมนี่เป็นความจำเป็นที่จะต้องกล่าวเรื่องที่ค้างคาอยู่ต่อไปไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นได้ท่านที่ไม่เคยฟังมาแต่ต้นก็คงจะลำบากบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรพอจะทำความเข้าใจกันได้ว่าเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งเปลี่ยนมาอยู่ในรูปของอารยธรรมยิ่งขึ้นทุกทีหรือจะรวมเรียกกันทั้งหมดว่ามนุษยธรรมก็ได้คือเป็นเรื่องที่กล่าวถึงความเจริญของมนุษย์สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมเราจะให้มีความหมายกว้างครอบคลุมไปถึงสิ่งที่รับรองความเป็นมนุษย์เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องเอื้อเฟื้อกันอย่างมนุษย์เหมือนที่เข้าใจกันอยู่โดยมากวัฒนธรรมก็ดีอารยธรรมก็ดีมนุษยธรรมก็ดีมันเป็นเรื่องทางจิตใจเป็นรากฐานทางจิตใจฉันจะเรียกว่าแผ่นดินฝ่ายวิญญาณเป็นที่ตั้งอาศัยของจิตใจเดี๋ยวนี้แผ่นดินฝ่ายวิญญาณกำลังพลิกคว่ำมันกำลังเอาหัวลงในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมก็เอาหัวลงในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมก็เอาหัวลงในฐานะที่เป็นอารยธรรมก็กำลังเอาหัวลงนี่เพราะมันทนต่อสิ่งยั่วยวนในโลกนี้ไม่ไหวเมื่อมนุษย์จะทำเอาหัวลงมนุษย์ก็ต้องเอาหัวลงเป็นธรรมดาเราจะต้องสำนึกตัวว่ากำลังสูญเสียสิ่งสูงสุดคือสูญเสียรากฐานแห่งศีลธรรมหรือความเป็นมนุษย์วัฒนธรรมไทยก็รวมอยู่ในปัญหานี้จึงเอามาพูดกันให้เป็นที่ให้เข้าใจว่าเราจะต้องช่วยกันอย่างไรสืบต่อไปวัฒนธรรมกำลังเป็นพิษหรือกำลังจะเป็นพิษฟังดูแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าวัฒนธรรมของมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้กำลังเป็นพิษและเป็นพิษแก่ผู้ที่บูชาสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมนั่นเอง เขายังชอบสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมอยู่บูชาอยู่แต่แล้วสิ่งนั้นมันเปลี่ยนกลับเอาหัวลงหรือกลายเป็นพิษ โดยไม่รู้สึกตัวไอ้สิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเป็นพิษนี่มันร้ายกาจยิ่งกว่าสิ่งไกลตัวคำพูดบ้านนอกเมืองนี้เขามีอยู่คำหนึ่งว่าก้อนเศร้ากลายเป็นเสือหมายถึงในครัวนั่งหุงข้าวอยู่ด้วยกันทุกวันถ้าเผอิญก้อนเศร้าเหล่านั้นกลายเป็นเสือขึ้นมามันจะเป็นอย่างไรมันจะมีปัญหาอย่างไรหรือว่าเกลือมันเป็นหนอนซ้ำเข้าด้วยอีกมันจะเป็นอย่างไรระวังพึ่งวัฒนธรรมแล้วมันกลายเป็นเสือเหมือนกับหรือเหมือนกับเกลือที่กลายเป็นหนอนมันก็มีปัญหามากเราจะต้องรู้จักสิ่งนี้กันให้เป็นอย่างดีในครั้งแรกอาตมากล่าวถึงมนุษยธรรมในฐานะที่ต้องรู้จัก
ในขั้งที่สองกล่าวถึงวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์ในทางจิตใจเท่าที่ต้องรู้เท่าทันถ้าไม่รู้เท่าทันมันก็เกิดเป็นผลร้ายในขั้งที่สามพูดถึงวัฒนธรรมไทยทั้งหมดทั้งสิ้นมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่อวดได้ ในวันนี้จะกล่าวถึงความกำกวมของวัฒนธรรมคำว่ากำกวมก็พอจะฟังออกกันทั่วไปว่ามันเป็นได้ทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายอย่างน้อยก็เปลี่ยนไปได้สองทางคือตรงกันข้ามเราจะดูกันโดยพยัญชนะโดยอรรถะโดยการกระทำโดยการใช้หรือโดยอะไรก็แล้วแต่จะพบว่าไอ้คำว่าวัฒนธรรมนี่มันก็กำกวมยังกำกวมที่เรามีกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็กำกวมกำกวมในข้อที่ว่ามันจะเป็นวินาศธรรมก็ได้มันเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นวินาศธรรมนั่นเองโดยตัวหนังสือคำว่าวัฒนธรรมก็แปลว่าธรรมที่ทำให้วัฒนะหรือวัฒนาคำว่าวัฒนาโดยตัวหนังสือภาษาบาลีแปลว่ามันมากขึ้นมันหนาขึ้นมันรกมากขึ้นแต่เรามาเรียกกันว่ามันเจริญเพราะเรามองดูผิวเผินเกินไปถ้าสิ่งใดมันมากขึ้นเราก็เรียกว่ามันเจริญนี่เรียกว่าเรามองกันอย่างลวกๆไม่ได้มองดูว่าที่มันหนาขึ้นมากขึ้นรกขึ้นนั่นมันจะมีผลอย่างไรอย่างผมบนศีรษะมันมากขึ้นมันรกขึ้นก็เรียกว่าวัฒนาเหมือนกันถ้าโดยภาษาบาลีทำไมเราทนไม่ได้เราต้องไปตัดทิ้งซะบ้างเพราะว่าไอ้วัฒนาในลักษณะอย่างนี้มันทนไม่ได้คือมันให้โทษนั่นเองงั้นโดยตัวหนังสือคำว่าวัฒนามันก็กำกวมว่ามันเป็นผลดีหรือเป็นผลร้ายถ้าเราพูดว่าอารยะแปลว่าประเสริฐอย่างนี้มันยังแน่กว่าเช่นพูดอารยธรรมยังจะแน่กว่าคำว่าวัฒนธรรมซึ่งยังกำกวมนี่ความหมายมาดูโดยความหมายคำว่าวัฒนะมันก็แปลว่ามากขึ้นหนาขึ้นรกขึ้นความหมายก็ไม่เคยใช้ไปแต่ในทางที่ถูกโดยส่วนเดียวดังที่มีพระพุทธภาษิตว่านสิยาโลกวัฒโนไม่ควรเป็นคนทำโลกให้เจริญโลกวัฒโนแปลว่าทำโลกให้เจริญแต่มาแปลคำนี้กันให้ชัดลงไปว่ารกโลกอย่าเป็นคนรกโลกตัวหนังสือมันว่าอย่าทำโลกให้เจริญให้วัฒนาดีกว่าตามตัวหนังสือว่าอย่าทำโลกให้วัฒนาโลกวัฒโนคือทำโลกให้วัฒนามันเพียงแต่รกหนาขึ้นความหมายมันกำกวมว่ารกหนาเป็นในทางยุ่งยากลำบากก็ได้เหมือนกันนี่โดยการกระทำของมนุษย์เราในปัจจุบันนี้ที่เราเรียกกันว่าพัฒนานี่เราก็มุ่งหมายจะทำให้มันดีขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นแต่แล้วมันมีผลร้ายแฝงเข้ามาโดยไม่รู้สึกตัวคือทำความยุ่งยากลำบากอย่างอื่นให้เกิดขึ้นนี่แหละคือข้อที่จะได้พิจารณากันต่อไปแม้ว่าจะดูกันโดยการใช้วัฒนธรรมมันก็ใช้อย่างสะเพร่าเป็นไปในทางสร้างปัญหาให้มากขึ้นก็ยังมีเรามีวัฒนธรรมหรือใช้วัฒนธรรมในทางที่ให้เกิดผลร้ายก็ยังมีนี่ก็คือสิ่งที่เราจะดูกันต่อไปเมื่อพูดว่าวัฒนธรรมมันมีความหมายกว้างหมายถึงการที่มนุษย์รู้จักทำอะไรให้มากขึ้นกว่าเก่าหรือดีขึ้นกว่าเก่า
นั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่วัฒนธรรมถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ทำให้มีมากขึ้นกว่าเก่าหรือดีขึ้นกว่าเก่ามีความเจริญทางวัตถุมีความเจริญทางร่างกายมีความเจริญทางฝีมือลายมือมีความเจริญในทางจิตใจที่นี่ส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นมันเป็นเรื่องทางศีลธรรมมันจะเจริญไปอย่างไรเท่าไรก็ตามถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมนั่นมันก็ใช่ไม่ได้ยิ่งเจริญยิ่งยุ่งถ้าพูดหยาบคายหน่อยก็ยิ่งเจริญยิ่งบ้าขอให้ไปคิดดูเถอะว่าอะไรบ้างยิ่งเจริญแล้วยิ่งเหมือนกับบ้าเพราะว่ามันไม่เป็นไปเพื่อศีลธรรมนั้นสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมนั่นควรจะมองดูกันสักสี่แง่หรือสี่มุมคือ วัฒนธรรมที่เป็นศีลธรรมโดยตรงอย่างว่าเบญจศีลเบญจธรรมกฎระเบียบต่างๆนับตั้งแต่ศีลธรรมสมัยคนป่าที่เรียกว่าตาบูหรืออะไรทำนองนั้นมาทีเดียวเป็นบทบัญญัติที่ตั้งกันขึ้นเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบสุขนี่เรารวมเรียกว่าศีลธรรมเป็นตัววัฒนธรรมแท้จริงทีนี้ก็ยังมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมศีลธรรมได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่มีมาตั้งแต่ทีแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถ้าเรามองให้ดีเราจะพบเห็นว่าขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนั่นเป็นเครื่องส่งเสริมความมีแห่งศีลธรรมแม้ว่าจะกระจายละเอียดปลีกย่อยออกไปมันก็ยังส่งเสริมศีลธรรมไม่ได้เป็นตัวศีลธรรมโดยตรงไอ้ตัวศีลธรรมโดยตรงเป็นบทบัญญัติทางศาสนาโดยมากส่วนขนบธรรมเนียมประเพณีก็คือทำให้เกิดมีการประพฤติปฏิบัติทำนองนั้นได้โดยง่ายจึงเอาไปประพฤติเป็นของทั่วไปตามบ้านตามเรือนตามเวลาตามโอกาสให้กลายเป็นเรื่องสนุกสนานไปเลยเพื่อว่าจะได้ส่งเสริมสิ่งที่สำคัญคือศีลธรรมนั่นทีนี้ก็มามีศีลวัฒนธรรมที่เป็นข้าศึกต่อศีลธรรมโปรดฟังให้ดีสังเกตให้ดีว่าเรากำลังมีวัฒนธรรมที่กำลังเป็นข้าศึกต่อศีลธรรมนี่ได้แก่วัฒนธรรมที่มันตกเป็นทาสของกิเลสเสียแล้วกิเลสย่ำยีวัฒนธรรมเหล่านี้ได้นี่ก็เป็นวัฒนธรรมที่ตกเป็นทาสของกิเลสรับใช้สนองกิเลสเพราะว่าคนมันเผลอไปในสิ่งที่ยั่วยวนกิเลสก็ดัดแปลงวัฒนธรรมให้สนองกิเลสคือสนองความสนุกสนานพอใจของตนเราจึงเห็นขนบธรรมเนียมประเพณีใหม่ๆเกิดขึ้นชนิดที่เป็นข้าศึกต่อศีลธรรมแม้ในวัดในวาก็ยังมีทีนี้วัฒนธรรมอีกอันหนึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมข้าศึกของศีลธรรมนี่คือเมื่อวัฒนธรรมมันตกไปอยู่ในมือของคนโง่คนอันธพาลคนโง่คนอันธพาลเขาก็สวมรอยช่วยโอกาสประพฤติกระทำในขณะที่มีการประกอบกิจทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีให้มีความเลวทรามตามกิเลสของเขาซึ่งเป็นคนโง่เป็นคนอันธพาลนั้นในวัดวาอารามก็มีการกระทำอย่างนี้อย่างว่าไปทอดกฐินเมื่อกลายเป็นโอกาสสำหรับกินเหล้าเล่นพ่ายเกี่ยวผ้าราศีอย่างว่าจะไปบวชนาคก็มากลายเป็นโอกาสสำหรับจะกินเหล้าจะเต้นรำเหมือนกับคนบ้ามันก็มีได้ในการบำเพ็ญบุญกุศลในวัดวาอารามนี่เราเรียกว่าไอ้วัฒนธรรมที่ส่งเสริมข้าศึกของศีลธรรม
เพราะมันถูกดัดแปลงโดยไม่ทันรู้ตัวแต่เดิมเขาก็มุ่งหมายจะให้ส่งเสริมศีลธรรมหรือว่าเป็นตัวศีลธรรมถ้าก็ตัวส่งเสริมศีลธรรมที่มันเปลี่ยนรูปเป็นข้าศึกต่อศีลธรรมและส่งเสริมข้าศึกของศีลธรรมมีมากมายเหลือที่จะแจกแจงได้ท่านทั้งหลายก็แจกแจงได้เองไปดูไปสังเกตว่าศีลธรรมของเราคนไทยนี่ได้ตกต่ำลงไปอย่างไรแม้ตัวอย่างก็มันยังเห็นได้ในสิ่งที่ถือกันว่าดีหรือสูงสุดพูดถึงมนุษยธรรมซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งด้วยเหมือนกันว่าเรามีระเบียบประพฤติปฏิบัติในการที่จะช่วยเหลือคนยากคนลำบากนี่มันดีมันเป็นการกระทำที่ดีแล้วก็มีระเบียบวิธีที่ส่งเสริมชักจูงให้คนเราช่วยเหลือคนยากลำบาก ก็นิยมทำกันเป็นที่น่าพอใจแต่ทีนี้ถ้าเราไม่สนใจที่จะศึกษาจะระมัดระวังมันก็เป็นการช่วยชนิดที่มิใช่เป็นการช่วยแต่มันก็เป็นการทำลายหรือเป็นวินาศนธรรมไปคือเราช่วยกันจนเขาช่วยตัวเองไม่เป็นเราช่วยกันจนเขาไม่คิดจะช่วยตัวเองอย่างนี้การช่วยนั่นมันไม่ใช่มนุษยธรรมหรือวัฒนธรรมเสียแล้วแต่มันเป็นวินาศนธรรมทำคนที่ถูกช่วยให้วินาศหรือทำส่วนรวมให้วินาศจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้มันก็นิยมหากินกับการช่วยแบบนี้คือเบียดบังผลประโยชน์ที่อ้างว่าจะเอาไปช่วยคนที่ตกยากหรือว่าเขานิยมทำเอาหน้าไปช่วยคนยากจนเด็กกำพร้าเพื่อจะได้ถ่ายรูปมาลงหนังสือพิมพ์อย่างนี้ก็ลองคิดดูเถอะว่ามันได้เปลี่ยนไปอย่างไรเกิดความนิยมเอาหน้าเอาตาในการช่วยคนยากจนแล้วมันก็เลยไปถึงกับว่าหาโอกาสเบียดบังผลประโยชน์เอามาเป็นของตัวอย่างที่หนังสือพิมพ์ก็มีอยู่แทบจะทุกวันในเรื่องอย่างนี้นี่อาตมาเรียกว่าวัฒนธรรมที่มันกำลังเอาหัวลงขอได้โปรดสังเกตไว้ให้ดีไอ้คำว่าวัฒนธรรมก็เลยเป็นคำกำกวมเพราะมันทำความเจริญหรือทำความวินาศกันแน่เรื่องนี้อยากจะให้พิจารณากันเป็นพิเศษในวันนี้เพราะเรากำลังจะวินาศด้วยวัฒนธรรมที่แปรรูปมันแปรรูปไปอย่างตรงกันข้ามเราไม่อาจจะเอามาพิจารณากันได้ทุกเรื่องทุกราวแต่ก็เอามาได้พอเป็นตัวอย่างหรือเป็นหมวดเป็นหมู่มันจะไม่ใช่โดยรายละเอียดไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมนั่นตั้งต้นขึ้นในหมู่มนุษย์ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัจจัย4ก่อนนั้นเราพูดถึงเรื่องปัจจัย4กันก่อนดีกว่ามนุษย์สมัยคนป่ามันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรแต่พอจะพ้นจากความเป็นคนป่ามันก็มีปัญหาปัจจัย4นี่เป็นคำทั่วไปเข้าใจว่าท่านทั้งหลายที่เป็นนักศึกษาย่อมเข้าใจแล้วว่ามันหมายถึงอะไรคือเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าชีวิตของคนเราอาศัยปัจจัย4ปัจจัย4ก็คืออาหารอย่างหนึ่งเครื่องนุ่งห่มอย่างหนึ่งที่อยู่อาศัยอย่างหนึ่ง
วิธีการบำบัดโรคอย่างหนึ่งรวมเป็น4อย่างนี่จำเป็นที่ต้องมีเพื่อชีวิตรอดอยู่ได้แล้วมันก็ค่อยๆรู้จักและค่อยๆทำให้เจริญขึ้นอย่างคนป่าสมัยที่ว่ายังกินเนื้อดิบๆไปจับสัตว์มากินดิบๆนี่มันก็อย่างระดับหนึ่งนี่ต่อมามันก็มีลักษณะที่เรียกว่าวัฒนธรรมคือรู้จักทำให้สุขมันก็ดีขึ้นบังเอิญเอาไปเผาไฟหรือว่ามีไฟเกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็เอาเนื้อไปย่างไฟเผาไฟต่อมาก็รู้จักว่าเผาไฟนี่ดีกว่าก็เลยรู้จักติดไฟที่จะย่างหรือจะปิ้งมันก็เป็นในความก้าวหน้าในรูปแบบของวัฒนธรรมในทางอาหารต่อมามันก็รู้จักสิ่งชูรสเช่นไปพบเกลือตามธรรมชาติเข้าที่ไหนเอามาจิ้มมาทาสิ่งเหล่านี้มันก็มีรสอร่อยก็ได้ความรู้ว่าตอนไปนี้เราก็จะใช้เกลือหรือใช้ส้มรสเปรี้ยวหรือใช้ของหวานอะไรแล้วก็แล้วแต่ก็ค่อยๆมีขึ้นในการแต่งรสทีนี้มันก็แต่งมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งว่าให้มีสีสันสวยงามแล้วก็ทั้งมาถึงทุกวันนี้มีการประดิษฐ์ประดอยเรื่องอาหารกันอย่างไรคนเขาก็เรียกว่าวัฒนธรรมหรือบางทีก็จะเรียกว่าอารยธรรมก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องทางวัตถุพอแต่งรสแต่งกลิ่นกันไม่พอยังต้องมีคนมานั่งร้องเพลงให้ฟังเวลากินบางทีจะเอาเพศตรงกันข้ามมาป้อนและสิ่งที่กินนั่นก็แพงเหลือประมาณเนี่ยเรื่องอาหารมันวิวัฒนาการโดยทางวัฒนธรรมมาถึงขนาดนี้ก็ดูเถอะว่ามันได้สร้างปัญหาขึ้นในหมู่มนุษย์อย่างไรคือมนุษย์กินมากเกินกว่าที่ควรจะกินมันก็ยุ่งยากลำบากมันเปลืองนอกจากเปลืองแล้วมันยังทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่ามันกินมากเกินกว่าที่ควรจะกินนี่วัฒนธรรมคือความเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นนี่มันดีที่ตรงไหนถ้ามันควบคุมไว้ไม่ได้ไม่อยู่ในร่องในรอยมันก็เกินจนถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี้ก็มีพูดกันถึงกับว่าอาหารพิเศษคำเดียว100บาท200บาทก็มีมื้อหนึ่งเป็นราคาตั้งหมื่นสองหมื่นก็มีนี่มันบ้าหรือดีคนที่มีจิตใจปกติควรจะได้พิจารณาดูว่าวัฒนธรรมมันจะกลายเป็นวินาศนธรรมด้วยเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอาหารการกินที่เหลียวดูในทางศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้แนะนำไว้อย่างชัดเจนว่าอย่ากินให้มันเกินอย่ากินในลักษณะที่มันเกินก็กินเพื่อให้มันอยู่ได้มีชีวิตอยู่สำหรับทำหน้าที่การงานของตนได้อย่าไปกินชนิดที่มันเป็นเรื่องมัวเมาหลงไหลอย่าไปกินส่งเสริมกิเลสอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์เราไม่รู้ว่าจะกินกันถึงไหนต่อไปอีกนี่ดูมันจะจนปัญญาอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะกินให้แพงให้ดีให้ประหลาดให้พิเศษยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้อย่างไรท่านไปดูเอาเองโดยรายละเอียดแล้วนี่เขามีวิธีกินแปลกประหลาดยิ่งขึ้นทุกทีอย่างว่าจะตัดเนื้อสดๆมาจากสัตว์เป็นๆมากินอย่างนี้จิตใจมันดีขึ้นหรือมันเลวลง
มันทารุณโหดร้ายกี่มากน้อยนี่ว่าถึงเรื่องอาหารมันไม่เป็นปัจจัยเสียแล้วอาหารที่กินกันอย่างนี้ไม่ใช่ปัจจัยเสียแล้วแต่มันเป็นยาพิษไปแล้วหรือว่ามันเป็นเหยื่ออย่างดีที่สุดมันก็กลายเป็นเหยื่อไม่ใช่เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยนั่นคือเท่าที่จำเป็นจะต้องกินเพื่อความอยู่โดยสะดวกสบายถ้าเป็นเหยื่อก็คือกินให้อร่อยชนิดที่ไม่มีขอบเขตถ้าเราทำปัจจัยกลายเป็นเหยื่อมันก็เป็นวัฒนธรรมที่เอาหัวลงนรกแล้วมันไม่ขึ้นสวรรค์แล้วเรื่องอาหารทีนี้เรื่องเครื่องนุ่งห่มเราก็ตั้งต้นดูมาแต่ตั้งต้นจนบัดนี้สิมันเป็นอย่างไรมันเป็นวัฒนธรรมที่เอาหัวลงอย่างไรเป็นที่เชื่อได้ว่าคนป่าสมัยแรกนั้นไม่ได้นุ่งผ้ามันไม่มีความหมายอะไรในคัมภีร์ไบเบิลของคริสเตียนก็ระบุว่ามนุษย์คนแรกคู่แรกมันก็ไม่ได้นุ่งผ้าจนกว่ามันจะกินผลไม้อันหนึ่งก็ไปทำให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักเรื่องนุ่งผ้าไม่นุ่งผ้านี่ทีแรกมันก็ไม่ได้นุ่งผ้านี่ต่อมามันมีความรู้สึกสูงขึ้นมันคงจะรำคาญหรือกระดากกระอายคงจะเอาใบไม้มาสักช่อหนึ่งมาถือบังไว้ที่ตรงนั้นอย่างนี้มันก็ยังดีกว่าที่จะไม่รู้จักทำจะเลยต่อมามันคงจะรู้จักเอาใบไม้เอาพวงใบไม้มาแขวนรอบๆสะเอวมันก็ยังดีมากขึ้นไปอีกก็ควรจะเรียกวัฒนธรรมของเขาได้ต่อมาเขาจะรู้จักเอาใบไม้มาร้อยมาเย็บให้มันประณีตกว่าที่จะเอาพวงใบไม้มาแขวนไว้รอบเอวก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของเขากระทั่งรู้จักเอาหญ้ามากรองเอาเปลือกไม้มากรองเอาขนนกมากรองทำเป็นเครื่องนุ่งห่มสิ่งเหล่านี้มีชื่อปรากฏอยู่ในพระบาลีถึงนักบวชบางประเภทเขายังใช้กันอยู่รู้จักเอาเส้นใยต่างๆมาถักมาทอนุ่งกว่าจะรู้จักเอาฝ้ายมาทำได้ทำผ้านุ่งแล้วก็ทำเป็นลวดลายเลยไปในทางศิลปะแห่งการประดับก็เรียกว่าวัฒนธรรมมันก็เดินมาดีเรียกว่ามันเอาหัวขึ้นสูงขึ้นมาตามลำดับมันต้องการผลประโยชน์คือว่าสบายในการที่นุ่งผ้าดีกว่าไม่นุ่งผ้าแล้วป้องกันอันตรายจากเหลือบจากยุงจากแดดจากความหนาวอะไรต่างๆเป็นต้นแต่มันมุ่งหมายจะปกปิดสิ่งที่ควรปกปิดคือสิ่งที่น่าละอายอันนั้นเป็นศีลธรรมเป็นวัฒนธรรมส่วนศีลธรรมที่รู้จักนุ่งเพียงให้ได้รับประโยชน์อุ่นสบายหรือว่าป้องกันอันตรายนี่มันก็เป็นอารยธรรมก็จะมาถือหลักว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางวัตถุทางเนื้อหนังร่างกายเราจะเรียกว่าอารยธรรมถ้ามันเป็นไปทางจิตไปตามเดิมเราจะเรียกว่าวัฒนธรรมกระทั่งกลายเป็นศีลธรรมนี่มนุษย์รู้จักการนุ่งผ้าที่ถูกต้องสำเร็จประโยชน์ตามลำดับมาจนถึงขั้นนี้ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งก็นุ่งมากจนแทบจะเดินไม่ไหวคือใช้ผ้ามากปกปิดมากเกินไปก็เรียกว่าจะถึงจุดสูงสุดของวัฒนธรรมการนุ่งห่มอ้าวเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างไรมันจะเริ่มกลับเอาหัวลงอย่างไรก็คือมันนุ่งน้อยเข้ามันอยากจะเปิดมากขึ้นคนออกแบบเขาก็ออกแบบชนิดที่ให้มีการเปิดมากขึ้นได้ยินว่าผู้ชายทั้งนั้นเป็นผู้ออกแบบเครื่องนุ่งห่มผู้หญิงก็ถูกหลอกให้ใช้เครื่องนุ่งห่มที่ออกผู้ชายออกแบบให้
มันก็เป็นไปในทางที่จะเอาหัวลงก็แต่งตัวให้มันรัดรูปนี่มันเป็นจิตสามมันเป็นโรคจิตสามขออภัยพูดคำตรงๆง่ายๆว่ามันเป็นโสเภณีทางวิญญาณมันใช้เครื่องนุ่งห่มรัดรูปแสดงรูปของอวัยวะที่ควรปกปิดไอ้คนนั้นมันเป็นโสเภณีทางวิญญาณแล้วคือมันอยากจะอวดไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะอวดก็เพื่อประโยชน์ในเรื่องทางเพศทางกามารมณ์ทั้งนั้นขอพูดตรงๆว่าใครก็ตามที่ชอบใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างนี้ต้องจัดไว้ว่าเป็นโสเภณีทางวิญญาณคือจิตใจของเขาไปเป็นโสเภณีแล้วเพราะว่ามันอยากจะอวดไอ้สิ่งที่ควรจะปกปิดอย่างยิ่งจะเรียกว่าวัฒนธรรมมันเอาหัวลงแล้ววัฒนธรรมการนุ่งห่มนี่มันเอาหัวลงแล้วแล้วก็นุ่งห่มกันน้อยมากข้าวน้อยมากข้าวเป็นที่น่าสังเวชมีรูปถ่ายอยู่รูปหนึ่งอาตมาตัดเก็บไว้เจ้าหน้าที่ที่มีเกียรติที่จะประชุมกันในองค์การระหว่างชาติเพื่อแก้ปัญหาของโลกนั่งกินข้าวกันอยู่แล้วก็มีผู้หญิงแขกที่เกือบจะไม่นุ่งผ้าเลยมาเต้นรำอยู่ต่อหน้าบนหัวตรงหัวเลยเนี่ยคิดดูเถอะว่าความนิยมมันมากถึงขนาดนี้มันยอมให้ทำอย่างนี้แล้วคนที่มีจิตใจซามอย่างนี้จะไปเป็นผู้แก้ปัญหาของโลกหรือการประชุมระหว่างชาติเนี่ยวัฒนธรรมแห่งการนุ่งห่มมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสุดแล้วมันก็กลับเอาหัวลงมนุษย์เราเริ่มใช้เครื่องนุ่งห่มชนิดที่ไม่ตรงตามความหมายของการนุ่งห่มไม่คิดถึงความสบายความปลอดภัยไม่คิดจะปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดคืออวัยวะที่ส่งเสริมกิเลสไม่เปิดเผยโดยตรงก็เปิดเผยโดยอ้อมคือใช้เสื้อผ้าที่มันรัดรูปแล้วก็อยากจะเรียกว่าเขาเป็นโสเภณีทางวิญญาณด่าหรือไม่ด่าก็แล้วแต่จะเข้าใจเอาเองแต่ขอชี้ในข้อที่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เอาหัวลงเสร็จแล้วไม่เท่าไรมันก็จะเป็นวินาศธรรมตำรวจเขาว่าที่มันถูกปล้ำถูกจับข่มขืนกันแทบทุกวันในหน้าหนังสือพิมพ์เพราะการแต่งกายในแบบนี้นะตำรวจก็ขอร้องว่าสุภาพสตรีทั้งหลายอย่าแต่งกายแบบนี้เดินไปคนเดียวกลางค่ำกลางคืนมันมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากคนอันธพาลนั่นแหละโทษของการที่มันเป็นวินาศธรรมจากการนุ่งห่มทีนี้ดูที่อยู่อาศัยไอ้คนป่าสมัยโน้นเขาก็อยู่โคนไม้อยู่โพรงไม้อยู่ถ้ำอยู่เพิงแล้วก็รู้จักทำกระท่อมรู้จักทำบ้านตามแบบของเขาแล้วก็รู้จักทำดีขึ้นดีขึ้นจนเป็นบ้านเรือนแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรไอ้ที่อยู่อาศัยถ้าสมมติว่าคุณจะขึ้นเรือบินไปบินร่อนอยู่เหนือนครใหญ่ๆนครนิวยอร์กนครลอนดอนหรือแม้แต่กรุงเทพเรานี่เถอะก็มองดูลงมาเถอะจะเห็นว่าอะไรมันเต็มไปด้วยบ้านเรือนตึกรามหลายชั้นหลายสิบชั้นหลายร้อยชั้นเต็มไปหมดเนี่ยวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยมันสูงขึ้นมาอย่างนี้มันสูงขึ้นมาโดยทางวัตถุอย่างนี้แต่โดยทางจิตใจนั่นเป็นอย่างไรคนที่อยู่อาศัยในตึกหลายๆชั้นนั่นน่ะมันมีจิตใจร้อนหรือเย็นมันมีความโลภเท่าไรมันมีความวิตกกังวลเท่าไรมันต้องหารายได้มากเท่าไรมันจึงจะรักษาสถานะอย่างนั้นไว้ได้แล้วมันทำลายทรัพยากรของธรรมชาติเท่าไหร่เราก็ทราบกันอยู่ดีว่าเขาสร้างตึก50ชั้นมันใช้สิ่งของเท่าไหร่แล้วไม่เท่าไหร่เขาก็ทุบทิ้งสร้างตึก100ชั้น
แล้วไม่เท่าไรเขาก็ทุบทิ้งสร้างตึก150ชั้นอย่างนี้มันทำลายทรัพยากรของธรรมชาติเท่าไรแล้วทำไมมันจะไม่หมดมันก็ต้องค่อยๆหมดไปนี่ก็สร้างปัญหาให้แก่มนุษย์ทั้งนั้นนี่เราไม่ถึงขนาดนั้นก็พลอยมีปัญหากับเขาด้วยว่ามันต้องเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเรือนตามแบบสมัยบ้านราคาหมื่นอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องอยู่บ้านราคาแสนอยู่ไม่ได้แล้วต้องอยู่บ้านราคาล้านเป็นล้านล้านแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีความสงบสุขในครอบครัวเกิดขึ้นหรือมันมีความยุ่งยากลำบากในปัญหาเกี่ยวกับการสร้างการรักษาการดูแลบริหารต่างๆนานาแล้วมันทำให้จิตใจของเจ้าของดีขึ้นหรือเปล่าตัดสินได้โดยว่ามันลดความโลภของเจ้าของหรือเปล่าเราสร้างบ้านราคาล้านแล้วความโลภในจิตใจของเรามันลดลงมาล้านหนึ่งหรือเปล่าหรือปัญหาที่จะเกิดต่อๆกันไปเป็นเรื่องความโกรธความเกลียดความกลัวความวิตกกังวลหม่นมองมันลดลงมาล้านหนึ่งหรือเปล่ามันมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปด้วยกันเป็นเรื่องความโลภล้านหนึ่งเป็นเรื่องความกลัวล้านหนึ่งเป็นเรื่องความวิตกกังวลล้านหนึ่งจนเป็นโรคประสาทในที่สุดนี่วัฒนธรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมันกลายรูปเป็นวินาศนธรรมได้เหมือนกันที่เกี่ยวกับเครื่องบำบัดโรครักษาโรคเป็นยูเป็นยาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยมันก็ดีขึ้นเจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นจนกลายเป็นเรื่องหรือเป็นโอกาสให้มีวิธีการที่จะส่งเสริมกิเลสจะก็มีวิธีการที่จะขูดรีดคนเจ็บคนไข้ไปเสียก็มีเรื่องนี้มันเคยเป็นเรื่องของผู้มีใจบุญใจกุศลเป็นหมอเพื่อเอาบุญเอากุศลรักษาคนเจ็บนี่มันกลายเป็นเครื่องมือขูดรีดไปเสียอย่างนี้เรียกว่าวัฒนธรรมอะไรกันนี่เรียกว่าปัจจัยทั้ง4เนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือทำลายศีลธรรมไปถ้ามันไม่รู้มากมันไม่เจริญมากถึงขนาดนี้มันก็ยังทำลายไม่ได้เพราะนั้นว่าปัจจัยทั้ง4ที่เป็นสิ่งจำเป็นแก่มนุษย์นั่นมันเจริญมาในรูปแบบของวัฒนธรรมพอถึงที่สุดแล้วมันเอาหัวลงหันกลับมากลายเป็นเรื่องของวินาศนธรรมขอให้ช่วยคิดดูแล้วทีนี้ต่อไปก็ถึงปัจจัยที่5คนเรามีปัจจัย4เพื่อประโยชน์ทางร่างกายทางวัตถุที่อีกเรื่องหนึ่งมันยังเหลืออยู่คือทางจิตใจจิตใจมันก็ต้องการปัจจัยเพื่อตัวมันเองอย่างนี้เราเรียกว่าปัจจัยที่5หมายความว่าแม้เราจะมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องบำบัดโรคเป็นที่พอใจแล้วไอ้คนมันก็ยังหิวอยู่อีกอย่างหนึ่งคือหิวสิ่งประเล้าประโลมใจที่ใจมันต้องการอย่างนี้เราเรียกปัจจัยที่5มันจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนมันต้องการถ้ายังไม่ได้ตามที่ต้องการมันก็ยังมีปัญหาคือมีความทุกข์ทางจิตใจนั่นจิตใจจะต้องได้กินอาหารเหมือนกับร่างกายในสิ่งที่จิตใจต้องการนี่เราเรียกว่าปัจจัยที่5ปัจจัยที่5นี่มันเคยเป็นของที่บริสุทธิ์สะอาดคือประกอบไปด้วยธรรมะประกอบไปด้วยศีลและธรรมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลืออยู่เป็นหลักเกณฑ์ว่าเราต้องมีธรรมะเป็นปัจจัยที่5ประล้าประโลมใจให้อยู่เป็นสุขสงบสุขในด้านจิตใจแต่ที่นี่วัฒนธรรมมันหันหัวลงมันเหไปทางกามารมณ์คนเอารสของกามารมณ์เป็นปัจจัยที่5เพื่อจะประล้าประโลมใจอย่างที่ในกรุงเทพนั่นแหละคุณก็ดูเอาเองกันแล้วกันว่าสถานเริงรมเพื่อสิ่งประล้าประโลมใจนะมันมากขึ้นเท่าไรมันมากมายขึ้นมาเท่าไรทำไมมันจึงก้าวหน้ารวดเร็วเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมือง
ก็เพราะมันตรงกับกิเลสมันถูกกับกิเลสของคนเหล่านั้นนั่นจิตการประเภทนั้นมันจึงก้าวหน้ารวดเร็วเป็นกามารมณ์ประล้าประโลมใจปัจจัยที่5แทนที่จะเป็นธรรมะมันก็กลายเป็นกามารมณ์เนี่ยวัฒนธรรมที่เอาหัวลงมันเป็นอย่างนี้ถ้าโดยธรรมชาติหรือถูกต้องตามธรรมชาติแล้วปัจจัยที่5ของมนุษย์ต้องเป็นพระธรรมเป็นธรรมะเป็นปีติในธรรมเป็นความสุขความเย็นใจอันเกิดจากธรรมแล้วเอามาเป็นปัจจัยที่5หล่อเลี้ยงจิตใจให้สงบเย็นและเป็นสุขเดี๋ยวนี้คนเขาเอาเขาไปเอาเรื่องกามารมณ์มาเป็นปัจจัยที่5และอะไรมันเกิดขึ้นมันได้เกิดขึ้นแล้วคอยสังเกตดูเองโดยเฉพาะในเมืองหลวงว่ามันมีอาชญากรรมกี่มากน้อยได้เกิดขึ้นมีมูลมาจากปัจจัยที่5คือกามารมณ์แล้วก็ยังส่งเสริมกันเต็มที่รัฐบาลก็ยังไม่ควบคุมสมาชิกทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องการให้เพิ่มมากขึ้นไม่ต้องการให้ลดไม่ต้องการให้ควบคุมปัจจัยที่5คือกามารมณ์มันก็ครองบ้านครองเมืองเรียกว่าวัฒนธรรมเอาหัวลงอีกความหมายหนึ่งคือปัจจัยที่5กำลังเอาหัวลงมาเป็นธาตุของกิเลสตัณหาเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสไปหมดนี่มาเรียกว่าความกำกวมของวัฒนธรรมในความเจริญในทางปัจจัย4มันกำกวมไปเป็นวินาศธรรมทำให้คนเป็นทาสของกิเลสปัจจัยที่5มีความกำกวมไปในทางกามารมณ์แทนที่จะเป็นพระธรรมเพราะคำนี่มันก็กำกวมได้ความหมายก็กำกวมได้การประพฤติกระทำการใช้สิ่งเหล่านี้มันก็กำกวมได้จะใช้มันเป็นในทางของกิเลสมันก็เป็นวินาศธรรมใช้ไปในทางของสติปัญญามันก็เป็นวัฒนธรรมได้เราดูกันต่อไปกว่าจะเพียงพอความรู้ต่างๆที่เรามีอยู่ในโลกนี้ความรู้นี่ก็เป็นวัฒนธรรมเหมือนกันแล้วก็เจริญด้วยความรู้ความรู้ทางหนังสือความรู้อักษรศาสตร์วรรณคดีเรารู้หนังสือมากขึ้นเราก็ได้รับประโยชน์แต่แล้วคอยสังเกตดูว่าเราได้ใช้ความรู้หนังสือนี่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขโดยส่วนเดียวหรือว่าเราได้ใช้เป็นโทษเดี๋ยวนี้หนังสือลามกอนาจารทำให้เด็กๆหรือยุวชนเสียนิสัยเสียความถูกต้องนี่มันมากขึ้นเป็นกันอย่างนี้ทั้งในเมืองไทยและเมืองนอกเมืองต่างประเทศในหนังสือแทนที่จะถูกใช้เป็นเพื่อวัฒนธรรมมันใช้ไปเพื่อวินาศธรรม วรรณคดีเลวทรามมันก็มีทั่วไปอ่านแล้วก็กล่อมเกลาจิตใจให้เป็นไปในทางต่ำทรามใช้อักษรศาสตร์เพื่อประโยชน์แก่กิเลสอย่างนี้มันก็มีอยู่และมีมากขึ้นเพราะลูกค้ามันต้องการอย่างนั้นไอ้คนอ่านหนังสือมันต้องการอย่างไรผู้ผลิตหนังสือมันก็ต้องผลิตออกมาอย่างนั้นแม้ตำรวจจะคอยจับกุมอยู่ก็มันก็ยังผลิตออกมาหนังสือที่เป็นภัยแก่สังคมมันก็ดาดดื่นไปหมดนี่เรียกความรู้หนังสือกำลังเป็นวินาศธรรมทำให้มนุษย์เลวลงแม้เรื่องอักษรศาสตร์เรื่องวรรณคดีมันก็ยังเลวลงอาตมาอยากจะชี้โดยไม่ต้องเกรงใจว่าวรรณคดีที่ได้รับยกย่องใช้เป็นแบบเรียนอยู่ในโรงเรียนชั้นสูงชั้นอะไรนะไปดูเถอะบางบทบางข้อมันส่งเสริมความมีจิตสามทั้งนั้นแหละนั่นจะไปอ่านหนังสือขุนช้างขุนแผนหนังสืออะไรก็ตามระวังให้ดีนะอย่าให้ไอ้ส่วนที่มันจะเป็นโรคจิตสามนั่นนะมาครอบงำข้าวใครบัญญัติให้ใช้หนังสือเหล่านี้มันคงจะหลับตาบัญญัติที่จะไม่ดูให้ดีเสียก่อน
สอนก็ลำบากไอ้เรื่องวรรณคดีอย่างลิลิตพระลอนี่บางบทมันเหลือที่จะอธิบายได้ใช่ไหมเนี่ยมันไม่ดูกันให้ดีว่าไอ้วัฒนธรรมนั่นมันกลายเป็นวินาศธรรมเมื่อไหร่ก็ได้ที่นี่ความรู้อย่างอื่นอีกเอาไอ้ความรู้เรื่องอวกาศไปนอกโลกได้ความรู้เรื่องปรมาณูทำระเบิดได้เอามาใช้พลังงานได้ความรู้คอมพิวเตอร์ต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ทุกแขนงนี่มันกำลังใช้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษย์หรือเปล่าหรือมันใช้เพื่อเข่นฆ่ามนุษย์หรือมันใช้เพื่อเป็นเครื่องมือทำลายผู้อื่นปากมันก็พูดไปอย่างแต่โดยแท้จริงแล้วมันก็ใช้เพื่อกิเลสของเขาใครมีอาวุธปรมาณูก็คอยจ้องจะใช้เพื่อประโยชน์ของตนเพื่อทำลายผู้อื่นเรื่องไปอวกาศนี่พูดกันว่าเพื่อสันติภาพของโลกก็เลวทั้งนั้นแหละมันเพื่อเตรียมตัวสำหรับจะเอาเปรียบผู้อื่นไอ้ความรู้นี่ประเสริฐเหลือประมาณแต่ไปใช้เลวที่สุดของที่ดีที่สุดนั่นเอาไปใช้เลวที่สุดเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อทำลายผู้อื่นคอมพิวเตอร์นี่มันทำให้มนุษย์โง่ลงอะไรๆก็ต้องไปถามคอมพิวเตอร์มนุษย์เกิดมาทำไมไม่ทราบไปถามคอมพิวเตอร์เราจะทำอะไรดีที่สุดสำหรับมนุษย์ก็ไม่ทราบก็ไปถามคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์มันจะบอกได้อย่างไรเพราะมันสร้างขึ้นมาด้วยคนโง่คนที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเนี่ยมันไปสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอะไรๆจะไปถามคอมพิวเตอร์มันก็เป็นเรื่องหน้าหัวมันตลกมากเกินไปนี่เราควรจะใช้มันให้เป็นประโยชน์เพื่อสันติภาพมันก็ไม่ได้ใช้ไอ้คนที่เขาสามารถจะใช้เขาก็ใช้เพื่อประโยชน์ของเขาเพื่อความเห็นแก่ตัวของเขาเขาใช้เป็นเครื่องมือสงครามกันทั้งนั้นปรมาณูก็ดีอวกาศก็ดีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายก็ดีความรู้เหล่านี้เขาใช้เพื่อเอาเปรียบผู้อื่นทั้งนั้นเป็นอันว่าวัฒนธรรมนี่มันสูงเหลือประมาณกว่าคนป่าที่ไม่รู้จักนุ่งผ้าจะค่อยเจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาจนรู้จักเรื่องปรมาณูเรื่องอวกาศนี่มันนานนักต้องเป็นวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่สูงมากแล้วมันก็ใช้เพื่อทำลายมนุษย์นั่นเองนี่เรียกว่าในที่สุดวัฒนธรรมนี่มันก็หันหัวลงไปในทางต่ำทรามทำลายผู้อื่นทำลายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเรียกว่ามันกำกวมอย่างนี้ความรู้เรื่องปรมาณูเรื่องอวกาศนี่ไปใช้เพื่อสันติภาพก็ได้แต่แล้วมันไม่มีโอกาสจะใช้มันใช้เพื่อวิกฤตการณ์เดี๋ยวนี้ก็กำลังหวาดกลัวนอนไม่ค่อยหลับกันอยู่ทั่วๆไปว่าเมื่อไรใครมันจะเกิดใช้ไอ้อาวุธปรมาณูขึ้นมาถ้าเกิดใช้ขึ้นมามันก็วินาศจริงๆด้วยอาจจะทำทางวัตถุก็หมดเกลี้ยงไปทีนี้จะดูถึงความรู้เรื่องการก่อสร้างการประดิษฐ์โดยเฉพาะไอ้สถาปัตยกรรมใครที่ว่าก้าวหน้าทางสถาปัตยกรรมมันเป็นวัฒนธรรมนั่นจริงแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมชนิดไหนกันแน่คือบ้าหรือดีสถาปัตยกรรมบางแบบที่นิยมกันมากนั้นมันเป็นเรื่องบ้าทำให้เปลืองทำให้ยุ่งทำให้ลำบากบ้านเรือนก็ดีบ้านเมืองก็ดีวัดวาอารามก็ดีมันเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมทั้งนั้นแต่ถ้ามันทำให้ยุ่งยากลำบากแล้วธรรมะที่เราเป็นเรื่องบ้าจะยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าท่านทำอุโบสถกลางดินกลางพื้นดินไม่ต้องมีหลังคาก็มีปรากฏชัดว่าพระฝนตกต้องเลิกทำอุโบสถนั้นท่านไม่ได้เสียสตางค์สักสตางค์เดียวหนึ่งที่จะสร้างโบสถ์นั่นเรามาสร้างโบสถ์ราคา5ล้าน10ล้านมีการรักษาปีละหลายหลายแสนหลายหลายล้านทุกๆปีกว่ามันจะพังนี่มันวัฒนธรรมหัวลงหรือหัวขึ้นนี่เราเรียกว่าสถาปัตยกรรมเป็นวัฒนธรรมมันพุ่งขึ้นมาถึงขนาดนี้
มีบ้านมีเรือนมีเมืองมีโบสถ์วัดวาอารามอย่างนี้แล้วมันให้ผลอย่างไรถ้ามันให้ผลเป็นความยุ่งยากลำบากก็ต้องเรียกว่ามันเอาหัวลงเป็นความกำกวมของวัฒนธรรมที่มันทำความวินาศมากกว่าในความเจริญสมกับคำว่าวัฒนะนี่มันแปลว่ารกไปหมดก็ได้ไม่ได้แปลว่างดงามหรือน่าดูหรือมีประโยชน์อย่างเดียวนี่เรามาดูความรู้เรื่องเครื่องทุ่นแรงเครื่องทุ่นแรงในโลกนี้น่าอัศจรรย์ที่สุดนะเดี๋ยวนี้ทำให้มนุษย์มีเรี่ยวมีแรงในการทำงานทุกอย่างนับตั้งแต่การไถพื้นดินการเพาะปลูกการผลิตการขนส่งการอะไรต่างๆเครื่องทุ่นแรงมีค่ามากแล้วเราก็ใช้เครื่องทุ่นแรงนั้นทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาเช่นทำให้เกิดปัญหาคนไม่มีงานทำขึ้นมาเนี่ยมันโง่หรือฉลาดนะถ้าเอาเครื่องทุ่นแรงเหล่านี้ไปทิ้งใส่หมดไอ้คนก็จะมีงานทำกันทุกคนอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องคนไม่มีงานทำเนี่ยต่อไปกำลังมีปัญหาเรื่องคนไม่มีงานทำมากขึ้นเพราะว่าเครื่องทุ่นแรงทีนี้มาดูว่าเราใช้เครื่องทุ่นแรงสำหรับอะไรสำหรับผลิตของที่ไม่จำเป็นเกือบทั้งนั้นน่ะเพราะของที่จำเป็นของที่จำเป็นมันไม่ต้องการมากถึงขนาดนั้นนั่นของหลอกคนให้หลงไหลน่ะมันจึงจะมีโอกาสผลิตได้มากมันจึงผลิตสิ่งที่หลอกมนุษย์ให้หลงไหลเครื่องทุ่นแรงเครื่องมือเครื่องประดิษฐ์อันวิเศษทั้งหลายนี่ก็เลยทำให้มนุษย์ต้องลำบากต้องใช้ในสิ่งที่มันไม่จำเป็นทีนี้จะดูว่าเรื่องทางศิลปะเรานิยมว่าไอ้ศิลปะเป็นของประเสริฐวิเศษเป็นวัฒนธรรมถ้าไม่ดูดีว่าไอ้ศิลปะเดี๋ยวนี้มันศิลปะที่จะดึงคนไปลงนรกไปหากิเลสหรือเปล่าผู้ที่บูชาศิลปะนั้นระวังให้ดีศิลปะเดิมแท้เขามุ่งหมายจะใช้ความงดงามดึงคนไปหาความดีใช้ความงดงามดึงคนไปหาความดีศิลปะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันมีแต่ศิลปะอนาจารเอาอนาจารมาหลอกว่าเป็นศิลปะแล้วก็ดึงลงไปหาความต่ำทรามความมีจิตทรามศิลปะตามหน้าปกหนังสือรายคาบรายเดือนนั่นน่ะมันเป็นอนาจารทั้งนั้นไม่ใช่ศิลปะแต่มันพิมพ์อยู่ได้เพราะอ้างว่าเป็นศิลปะของนั้นมีผลแก่เยาวชนก็คือความมีจิตทรามเราเรียกว่าเราใช้ศิลปะผิดทางวัฒนธรรมนี้ก็กำลังเอาหัวลงที่นี่จะดูว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าการคมนาคมทุกคนจะมองเห็นว่ามันสะดวกสบายวิเศษเหลือประมาณอย่างไปรอบโลกภายในไม่กี่ชั่วโมงเมื่อก่อนนี้ทำไม่ได้อยู่ที่ชัยยาสมัยก่อนไปกรุงเทพอย่างนี้มันเท่าๆกับไปนอกฟ้าหิมพานต์ร่ำลากันเหมือนกับว่าจะไปนอกฟ้าหิมพานต์เดี๋ยวนี้ไปกรุงเทพนี่มันแวบเดียวไปรอบโลกก็มันยังไม่กี่ชั่วโมงนี่ประโยชน์ของคมนาคมที่มันก้าวหน้าเป็นอารยธรรมเป็นวัฒนธรรมนี่มันถูกใช้ไปในทางไหนทำไมโลกนี้ไม่มีสันติภาพมากขึ้นเท่ากับความก้าวหน้าทางศิลปะทางการคมนาคมวิชาความรู้ทางคมนาคมดีวิเศษขึ้นมากี่เท่ากี่ร้อยเท่ากี่พันเท่าทำไมมนุษย์เราจึงไม่ได้รับประโยชน์เป็นความสงบสุขเท่านั้นเท่ามันก็มีความยุ่งเหยิงลำบากมากขึ้นไปประชุมกันโดยไม่จำเป็นต้องไปประชุมอย่างนี้มันมากขึ้นมันเป็นเหตุให้ต้องไปประชุมต่างประเทศกันมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนมันก็ไม่ต้องทำหรือมันก็ไม่ต้องเป็นโดยเนื้อแท้แล้วมันก็ไม่ต้องทำ
แต่เมื่อมีคมนาคมแล้วมันก็หาเรื่องที่จะทำแม้มันจะยุ่งเท่าไรมันก็ต้องทำกันจนได้นั้นเรื่องคมนาคมที่เจริญขึ้นนี่มันเป็นเรื่องวัฒนธรรมหรือเป็นเรื่องวินาศธรรมพูดอย่างเด็กๆก็ได้นะพูดว่าไอ้ถนนมันดีขึ้นมาเนี่ยหมามันตายวันละหลายร้อยตัวของอาตมา4ตัวแล้วตั้งแต่ถนนเกิดนี่ไม่ถึง2ปีนี่ข้างเราถูกทับตายไป4ตัวแล้วเข้าใจว่าทั้งสายตลอดประเทศนี่วันหนึ่งหมาตายหลายร้อยตัวนี่คือคมนาคมที่มันดีขึ้นนี่จะเพียงรถยนต์ธรรมดาแล้วอื่นอีกมากไอ้คมนาคมอย่างอื่นเรือบินเรืออะไรก็ตามมันจะต้องทำให้คนตายขึ้นอีกกี่มากน้อยทำไมไอ้เรื่องคมนาคมนี่ไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพเพราะว่ามันใช้โดยบุคคลที่มีกิเลสไม่รู้จักวัฒนธรรมทำให้เรื่องที่ควรจะเป็นประโยชน์กลายเป็นเรื่องเสียประโยชน์เรื่องไม่ต้องทำมันก็ทำให้ต้องทำเรื่องที่ไม่ต้องไปมันก็เป็นทำให้ต้องไปตั้งแต่น้ำมันแพงนี่คนมาเที่ยววัดนี่ไม่ได้ลดลงนะจะบอกตรงๆเลยตอนนั้นมันแพงขึ้นเนี่ยคนมาเที่ยวเล่นวัดนี้ไม่ได้ลดลงพวกทัวร์พวกทัศนาจรอะไรต่างๆไม่ได้ลดลงเพราะว่าคมนาคมมันถูกใช้ไม่ตรงจุดไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่จะเพื่อสันติภาพหรือว่าเพื่อความสุขอันแท้จริงเรายังใช้เพื่อประโยชน์แก่กิเลสน้อยใหญ่ของเขาอยู่นั่นเองที่มาดูเรื่องการกุศลการกุศลนี่มันก็มีความหมายว่าทำเพื่อกุศลทำเพื่อประโยชน์แก่ความดับทุกข์เดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นหัวลงแทนที่จะสูงขึ้นเป็นกุศลมันก็หัวลงกลายเป็นอกุศลอาศัยการทำกุศลนั่นแหละเป็นเครื่องสร้างวินาศศาสนธรรมนี่การกุศลเดี๋ยวนี้ต้องหลอกนะต้องจัดงานบอลบ้างต้องจัดงานกินเหล้าบ้างต้องจัดงานอะไรหลายๆอย่างคนจึงจะมาร่วมและบริจาคเพื่อการกุศลสมัยปู่ย่าตายายเขาไม่ต้องหลอกกันอย่างนี้ไม่ต้องใช้เหยื่อล่ออย่างนี้การกุศลก็ทำไปได้แล้วก็ทำทิ้งไว้พวกเราเดี๋ยวนี้จะทำการกุศลอะไรสักอย่างต้องเชิญมากินเหล้าเลี้ยงกันเต็มที่แล้วก็เงินที่เหลือนั่นไปทำการกุศลมันก็เหลือน้อยนั่นไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องกินเหล้าเอาเงินนั่นไปใช้การกุศลทั้งหมดก็ยังจะดีกว่าเดี๋ยวนี้มันก็เลยเป็นการกุศลที่ต้องใช้เหยื่อหรือการกุศลที่เป็นเหยื่อล่อไปซะแล้วจนกระทั่งว่าการกุศลนี่มันเป็นเครื่องมือคดโกงหากินของคนคดโกงอ้างการกุศลแล้วไปหลอกลวงคนอื่นหาประโยชน์ใส่ตนนี่การกุศลมันก็กลับเอาหัวลงอย่างนี้ นี่มาพูดกันโดยหัวข้อใหญ่ๆให้สังเกตดูพอเป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละพูดทุกเรื่องมันพูดไม่ไหวมันมากเกินไปนี่จะยกตัวอย่างที่กำลังจะเป็นปัญหาสำหรับพวกเราทุกคนอยู่สักเรื่องหนึ่งดีกว่าอาตมาเชื่อว่าที่นั่งกันอยู่หลายๆคนที่นี่คงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่มากำลังจะพูดวัฒนธรรมใหม่เอี่ยมคือวัฒนธรรมระบบซื้อของผ่อนส่งก่อนนี้ไม่มีใช่ไหมมันเพิ่งเกิดมีนะระบบผ่อนส่งเนี่ยด้วยความฉลาดของมนุษย์ทำให้เกิดระบบผ่อนส่งแล้วคนหลายคนก็ติดเข้าไปในบ่วงของการผ่อนส่งมันเป็นวัฒนธรรมหรือว่ามันเป็นวินาศธรรม ก็ลองวิจารณ์กันดูระบบผ่อนส่งเขาก็จะอ้างกันว่านี่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ได้มีของใช้กลายเป็นมนุษยธรรมไปเสีย คนที่ขายของผ่อนส่งกลายเป็นผู้ทำบุญทำกุศลไปเสียบำเพ็ญมนุษยธรรมเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ได้มีของใช้อ้าวอย่างนี้ก็มันจริงกี่มากน้อยหรือมันหลอกลวงเท่าไหร่แล้วมองเห็นว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เป็นโรคร้ายของสังคม
ทำให้เกิดโรคร้ายขึ้นในสังคมดูในทางสังคมคนจนถูกฝังไว้ในความจนมากขึ้นระบบผ่อนส่งเนี่ยมันฝังคนยากจนไว้ในความยากจนยิ่งขึ้นมันไม่ควรจะมีของนั้นยังไม่ควรจะมีของนั้นมันยื่นคอเข้าไปในบ่วงการผ่อนส่งมันก็ออกมาไม่ได้มันก็เท่ากับฝังคนจนไว้ในความจนมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็วางมัดจำไว้สำหรับความยากจนในอนาคตด้วยระบบผ่อนส่งนั่นเองถ้าจะพูดให้หยาบคายก็ซื้อนรกผ่อนส่งทางจิตใจมันซื้อนรกผ่อนส่งไว้โดยทางจิตใจด้วยระบบผ่อนส่งที่เขาใช้กันอยู่นั่นแหละทำไมอ่ะมันทำให้ของนั้นแพงกว่าที่ควรถ้าเขาขายผ่อนส่งเขาคิดแพงไม่เสร็จแล้วมันก็ซื้อของแพงกว่าที่ควรนั่นมันทำให้เฟ้อได้โดยง่ายไม่ควรใช้ก็เอามาใช้ไม่ควรมีก็มาเอามามีมันทำให้เป็นคนเฟ้อนิยมเฟ้อแล้วผู้ขายก็ได้เปรียบเหลือประมาณน่ะเพราะคิดดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือนเงินผ่อนส่งรายเดือนน่ะมันคิดดอกเบี้ยเจือไว้เสร็จแล้วทุกเดือนเท่ากันทุกเดือนแม้ผ่อนไปแล้วต้นทุนมันลดน้อยลงเท่าไหร่มันก็ยังคิดดอกเบี้ยเท่าเดิมให้คนซื้อกลายเป็นคนโง่เสียดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือนทั้งที่ว่าไอ้ต้นทุนมันลดลงแล้วนี่มันเสียความสันโดษหลักธรรมในพุทธศาสนาสอนให้สันโดษไว้ก่อนเถอะนี่ระบบผ่อนส่งมันทำลายความอยากจะสันโดษมันไม่มีความอดออมไม่ตั้งใจจะออมเงินไว้ให้มีมันไปผ่อนส่งนั่นผ่อนส่งนี่จนเงินไม่ทันจนต้องจำนำของไปใช้ผ่อนส่งอย่างนี้นั่นเสียนิสัยแห่งความอดออมผิดหลักพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาถือว่าการเป็นหนี้นั่นเป็นความทุกข์เมื่อเป็นหนี้แล้วถือว่าเป็นความทุกข์ในโลกมีบาลีว่าอินาทานังทุกขังโลเกการถือหนี้ไหว้หนี้เป็นความทุกข์ในโลกแล้วถ้าดูให้ลึกทางสังคมนั่นก็หมายความว่านายทุนเขาจับเอาคนจนไปใส่คือคาไว้หมดเสร็จเลยด้วยระบบผ่อนส่งของเขานี่คือเขาสามารถจับคนจนทุกคนไปใส่คาใส่คือไว้ที่หัวบันไดบ้านเขาทั้งหมดน่ะระบบนายทุนจะต้องเจริญต่อไปเพราะอาศัยเครื่องมือคือระบบผ่อนส่งซึ่งทำให้คนที่ไม่อยากใช้ก็ต้องใช้ไม่อยากมีก็ต้องมีไม่จำเป็นจะต้องมีก็ต้องมีมันก็ถลำลงไปอยู่ในอำนาจของผู้ผลิตผู้ขายผู้อะไรนี้มากขึ้นเรียกว่านายทุนเขาจับคนยากจนใส่คือคาไปผูกไว้ที่บันไดบ้านหมดแล้วทุกคนระบบผ่อนส่งวัฒนธรรมอะไรนี่ถ้าว่าจะดูเป็นส่วนรวมของประเทศชาติมันก็ทำลายประเทศชาติมากเหมือนกันพลเมืองไม่ประหยัดประเทศชาติก็เสียหายมีการผลิตของที่ไม่จำเป็นมากขึ้นประเทศชาติก็เสียหายสั่งของที่ไม่จำเป็นมาขายมากขึ้นประเทศชาติก็เสียหายแล้วยังมีการใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างนี้มากขึ้นมันเนื่องไปถึงว่าต้องใช้ปัจจัยที่เป็นกำลังงานแก่สิ่งนั้นเพิ่มขึ้นเช่นว่าชาวนาซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามาใช้มันก็ไม่ต้องใช้ถ่านมันก็ต้องเพิ่มการใช้กระแสไฟฟ้าหรือว่าเพิ่มการใช้น้ำมันมันมากขึ้นทำปัญหายุ่งยากในด้านอื่นต่อไปนี่ถ้าเราจะมองดูกันแล้วก็เห็นว่าไอ้ระบบผ่อนส่งสร้างปัญหาให้แก่ประเทศชาติมากเหลือเกินไม่ใช่เป็นความดีความงามความเจริญที่น่าชื่นใจถ้าดูในแง่ของศีลธรรมไอ้การผ่อนส่งนี่ทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่งามมาก
ปู่ย่าตายายของเราเก็บเงินไว้ออมเงินไว้จนมีเงินจนมีเงินส่วนลูกหลานสมัยนี้มีแต่หนี้เมื่อบิดามารดาบรรพบุรุษของเรามีเงินเป็นของตนไอ้ลูกหลานสมัยนี้มีแต่หนี้หนี้ผ่อนส่งนั่นหนี้ผ่อนส่งนี่หนี้ผ่อนส่งโน่นคราวเดียวผ่อนส่งไว้ทั้งหลายหลายอย่างนั่นปู่ย่าตายายมีเงินเหลืออยู่ในมือลูกหลานมีแต่หนี้อยู่ในมือเพราะว่าเขาใช้เงินก่อนแต่มีเงินปู่ย่าตายายถ้ายังไม่มีเงินจะไม่คิดใช้อะไรไม่คิดซื้ออะไรลูกหลานสมัยนี้จะใช้เงินก่อนแต่มีเงินคือไปผ่อนส่งออกมาเพราะเขาจึงไม่มีเงินมีแต่หนี้มันเป็นเรื่องเกินไปซื้อที่ไม่ควรซื้อที่โบราณเขาพูดว่าไม่ควรซื้ออย่าไปพี่ไรซื้อแต่เดี๋ยวนี้มันกลายกลับตรงกันครับไม่ควรซื้อก็ยิ่งไปพี่ไรซื้อเพราะระบบขนส่งมันยั่วมันจะทำกันได้อย่างไรในการที่จะมีเศรษฐกิจดีมีจิตใจดีมันซื้อเมื่อยังไม่ควรซื้อนะระบบขนส่งทำให้ซื้อเมื่อยังไม่ควรซื้อเพราะฉะนั้นมันก็คือประเพณีที่แข่งกันฉิบหายใครจะฉิบหายก่อนใครระบบนี้เป็นทำให้เกิดการแข่งขันกันว่าใครจะฉิบหายก่อนใครมันทำให้เกิดความอยากใหญ่ที่เป็นข้าศึกคือเป็นกิเลสมักใหญ่แล้วเป็นเหยื่อของกิเลสยิ่งขึ้นไปมากออกไปก็เป็นผู้ที่ถูกกิเลสครอบงำมากยิ่งขึ้นที่ดูให้ดีไปผ่อนส่งอะไรมานั่นโดยมากมันเป็นเรื่องเอาหน้าเอาตานั่นแหละตัวกูจะต้องมีเมื่อเพื่อนบ้านเพื่อนเขามีเมื่อบ้านเพื่อนเขามีรถยนต์กูก็ต้องมีรถยนต์ก็ซื้อรถยนต์มาส่งเสริมตัวกูกิเลสของตัวกูหน้าตาของตัวกูเนี่ยเสริมตัวกูของกูให้มันแรงขึ้นให้มันเร็วขึ้นด้วยระบบผ่อนส่งแล้วก็ทิ้งธรรมะหมดนี่ว่ากันทางศาสนาและระบบผ่อนส่งมันทำให้เกิดการส่งเสริมตัวกูของกูกันทุกบ้านทุกเรือนที่อยากจะมีอะไรไม่น้อยหน้าใครบางทีจะให้มันเลิศกว่าใครไปเสียอีกนี่มันไม่เป็นมนุษยธรรมที่ตรงไหนผู้ขายผ่อนส่งเขาจะพูดว่าเป็นมนุษยธรรมเพราะช่วยมนุษย์ให้ได้มีของใช้มีของกินมีของอะไรเป็นมนุษยธรรมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แต่โดยแท้จริงแล้วมันเป็นวินาศธรรมทำลายมนุษย์ให้ตกนรกทั้งเป็นก็มีอยู่เป็นส่วนมากนี่เรามองเห็นความกำกวมของคำว่าวัฒนธรรมก็ดีอารยธรรมก็ดีมนุษยธรรมก็ดีมันมีความกำกวมอยู่อย่างนี้อย่าไปหลงถือเอาผิดฝ่ายผิดทางผิดส่วนมันจะกลายไปตรงกันข้ามคือเป็นวินาศศาสนธรรมหมดนี่เราไม่ถือธรรมะเป็นสรณะเราถือกิเลสของเราเป็นสรณะบงการให้เราทำอะไรไปตามนาจของกิเลสเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ววัฒนธรรมทุกสายจะกลายเป็นวินาศธรรมหมดตั้งต้นตั้งแต่ไม่มีอะไรแล้วก็มีอะไรแล้วก็มีมากจนหันหัวลงแล้วก็วินาศกันตรงนี้ปู่ย่าตายายของเราไม่ประสบปัญหานี้เพราะเขาถือธรรมะถูกต้องถือศีลธรรมถูกต้องมีวัฒนธรรมถูกต้องเป็นคนซื่อตรงเป็นคนสุจริตที่สุดไม่คดโกงเรื่องเอาหน้านั่นไม่มีปู่ย่าตายายที่เขาหนักแน่นในพระธรรมคำสอนของพระศาสนาปู่ย่าตาชวดเหล่านั้นไม่โกงไม่เอาหน้าอาตมายังจำได้ว่าเมื่อมาเด็กๆนี่ถ้าไปไหว้คนแก่เข้า
คนแก่เขาจะพูดว่าไหว้พระนะลูกนะเราไปไหว้เขาเนี่ยเขากลับมาไหว้พระนะลูกนะคือเขาบอกว่าฉันนั้นไม่ต้องไหว้ที่แกไหว้นั่นน่ะมันไหว้พระคือหลักพระธรรมคำสอนที่เป็นที่พึ่งได้จริงในพระพุทธศาสนาหรือในโลกนี้การที่แกไหว้นั่นแกไหว้พระธรรมเหล่านั้นเรียกว่าไหว้พระคนแก่ๆเขาไม่ออกหน้ามาไหว้ฉันขอให้เป็นไหว้พระหมดพระคือความดีความจริงความถูกต้องของพระธรรมที่ประจำอยู่ในโลกทั้งการที่เด็กคนนี้หัวอ่อนยกมือไหว้คนแก่นะเพราะเขาเชื่อฟังธรรมะนั่นเด็กสมัยโน้นสมัยอาตมานี่มันไหว้เก่งแล้วมันโง่ถักหน่อยแล้วมันก็ไหว้เก่งนะเพราะว่าครูบาอาจารย์เขาตีไม่ไหว้คนแก่เด็กรุ่นนี้คงจะไม่เคยเห็นคนรุ่นอาตมาว่าเป็นเด็กๆ นี่ต้องไหว้คนแก่คนเฒ่าไหว้พระเจ้าพระสงฆ์อาตมาเป็นเด็กวัดนะไม่ใช่เด็กโรงเรียนวิเศษวิโสในที่ไหนเมื่อทำงานอยู่กลางวัดเนี่ยมีคนแก่เดินผ่านมากลางวัดต้องทิ้งไม้กวาดทิ้งจอบทิ้งอะไรลงมานั่งลงไหว้คนแก่นะทั้งที่เรารู้ว่าคนแก่คนนี้มันคนบ้านะมันกระอ่วนเหลือเกินน่ะที่มันต้องไหว้คนแก่ที่เรารู้ว่ามันเป็นคนบ้าหรืออย่างน้อยก็ครึ่งบ้าลองไม่ไหว้ดิอาจารย์ก็ตีไม่ไหว้คนแก่ฉันสั่งไว้แล้วทุกคนเด็กทุกคนต้องไหว้คนแก่เนี่ยมันเรื่องมันจึงไม่มีไอ้เรื่องที่จะจองห้องพองคนอะไรทํานองนี้ฉะนั้นเราเชื่อฟังกฎระเบียบวินัยนี่เคารพระเบียบวินัยอยู่กันมาอย่างนี้เราลองเป็นอย่างนั้นหากันดูบ้างอย่ามาคิดว่ามึงต้องไหว้กูเดี๋ยวนี้คนเขาต้องการแต่เพราะว่ายังไงต้องให้ไหว้เราไว้ก่อนนะแม้เราจะไม่มีอะไรดีสักนิดหนึ่งก็เถอะเขาเบ่งกันถึงขนาดนั้นแต่แล้วลูกเด็กๆก็ไม่เอาเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะหาดูได้ยากที่ลูกเด็กๆจะยกมือไหว้คนแก่ผ่านเข้ามาในวัดหมวกมันยังไม่ถอดเลยหรือบางทีมันพูดกันทั้งหมวกมาพูดกับพระทั้งหมวกทั้งอันนี้อย่าว่าจะยกมือไหว้มันเปลี่ยนมากวัฒนธรรมความอ่อนน้อมความเคารพนอบน้อมเนี่ยมันหายไปหมดมันมีวัฒนธรรมใหม่กระด้างเข้ามาแทนเรานึกถึงปู่ย่าตาทวดสมัยนู้นถ้าไหว้เขาก็ว่าไหว้พระนะลูกนะตัวเขาไม่ต้องการจะดีจะเด่นจะออกอะไรมาเป็นคนที่ทุกคนจะต้องไหว้แต่แล้วการที่เด็กๆไหว้คนเฒ่าคนแก่นั่นน่ะมันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์ถ้าไม่เด็กๆเชื่อฟังคนเฒ่าคนแก่ไม่ต้องพูดกันกี่คำเด็กๆจะเชื่อฟังคนเฒ่าคนแก่เองเดี๋ยวนี้บังคับมันก็ไม่เอามีความกระด้างต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์คนเฒ่าคนแก่เลยเขากระด้างกันหมดมันก็เป็นคนกระด้างต่อพระศาสนากระด้างต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กระด้างไปหมดนั่นเลยก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมจิตใจนี้ไม่เหมาะที่จะรับเอาพระธรรมจะเป็นนักเรียนนักศึกษานักนิสิตอะไรก็ตามถ้าว่าจิตใจกระด้างในลักษณะนี้แล้วจิตใจนั้นไม่เหมาะที่จะรับเอาพระธรรมและพระธรรมก็ไม่อาจจะเข้าไปในจิตใจของคนชนิดนี้ได้เขาต้องเป็นคนที่มีวัฒนธรรมมาแต่เดิมเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์คนเฒ่าคนแก่แม้ว่าคนแก่นั้นจะเป็นคนโง่เป็นคนบ้าตามความรู้สึกของเราถ้าเราไปไหว้เข้ามันจะเสียอะไรมันก็คงจะได้ความอ่อนโยนมากกว่าที่ไปไหว้คนธรรมดาหรือไปไหว้คนที่เก่ง
ไอ้คนที่เขาเก่งเราไปไหว้เขาเรามันก็อ่อนน้อมเพียงเท่านั้นแต่ถ้าเราไปไหว้คนที่เรารู้สึกว่าเป็นคนโง่ด้วยเป็นคนบ้ากลายๆอยู่ด้วยเราก็ยิ่งได้ความอ่อนน้อมมากไอ้เรื่องอย่างนี้มากไว้ก่อนไม่เป็นไรนั่นจึงอยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายเยาวชนทั้งหลายเนี่ยเคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่ว่าให้มากไว้ให้เรียกว่ามันเกินไว้ดีกว่าไอ้วัฒนธรรมเดิมๆนั้นมันจะกลับมาที่มันยังขาดอยู่มันยังจะได้เต็มขึ้นแล้วมันไม่มีเฟ้อไอ้วัฒนธรรมที่เป็นการอ่อนน้อมต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่พระเจ้าพระสงฆ์นี่ไม่มีเกินไม่มีเฟ้อให้แสดงความเคารพเท่าไรแล้วมันก็จะได้รับประโยชน์มากเท่านั้นวัฒนธรรมเก่าๆก็จะกลับมาเดี๋ยวนี้เด็กๆเป็นเด็กที่ไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์เขาไม่ได้นับถือบิดามารดาอย่างบิดามารดาเขานับถือว่าอย่างว่าคนอยู่กันมีพันธะผูกพันเขาต้องให้เงินเราใช้บิดามารดามีความหมายอย่างนี้เพราะเขาเกิดเรามามีข้อผูกพันจะต้องให้เงินเราใช้ต้องเลี้ยงดูเราไม่มีพระคุณที่ตรงไหนนี่จึงไม่ค่อยจะอ่อนน้อมต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่วัฒนธรรมนั้นเสียไปหมดแล้ววัฒนธรรมที่เกี่ยวกับศีลธรรมทางจิตใจเนี่ยมันได้เสียไปนั่นเราจึงได้พบข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในการฆ่าพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยมันมากขึ้นหรือการฆ่าผู้มีบุญคุณที่เคยช่วยเหลือตนอย่างนี้มันก็มากขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยเรียกว่าโลกกำลังเอาหัวลงแผ่นดินทางจิตใจกำลังพลิกคว่ำมนุษย์กำลังสูญเสียความเป็นมนุษย์เพราะมีจิตใจต่ำทรามเพราะว่าเราไปหลงความหมายของคำว่าวัฒนธรรมป่าเถื่อนวัฒนธรรมบ้าบอวัฒนธรรมที่ชาติมหาอำนาจเขาแลกกันนักนั่นแหละเดี๋ยวนี้ประเทศนั่นประเทศนี้ติดต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องใหญ่โตแล้ววัฒนธรรมนั่นคืออะไรคือระบำบรรเล่ที่นั่งอยู่นี่ใครเคยเสียสตางค์ไปดูระบำบรรเล่บ้างแล้วคงจะมีบ้างวัฒนธรรมที่เขาแลกเปลี่ยนมันวัฒนธรรมอะไรอ่ะมันเรื่องบ้าชัดๆมันเรื่องส่งเสริมกิเลสถ้าปู่ย่าตายายตาทวดของเรามาเห็นระบำบรรเล่นี่คงเป็นลมตายแหละเพราะท่าทางมันเหมือนกับบ้าวัฒนธรรมอะไรตรงไหนมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมที่ตรงไหนอย่างระบำบรรเล่หรืออะไรที่มันคล้ายกันที่เขาเอามาให้ในฐานะเป็นเรื่องแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมปู่ย่าตายายมาเห็นระบำบรรเล่แล้วเราบอกเขาว่าวัฒนธรรมนี่แกคงเป็นลมตายคือมันหลอกกันมากเกินไปคุณย่าคุณตาคุณชวดเหล่านั้นก็จะบอกว่าไอ้ระบำขาฉีกอย่างนี้ไปเต้นกันในเมืองนรกเถอะนี่ไอ้ระบำที่เต้นอย่างนี้ไปเต้นกันเมืองนรกเถอะอย่ามาเต้นในมนุษย์โลกนี่เลยนั่นคือวัฒนธรรมที่พวกเยาวชนสมัยนี้คนชั้นสูงสมัยนี้ชอบไปแงนดูได้ยอมเสียค่าผ่านประตูแพงๆวัฒนธรรมเขาก็เรียกว่าวัฒนธรรมแล้วก็แลกกันระหว่างประเทศเรียกว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี่วัฒนธรรมหัวลงปักดิ่งลงไปในนรกแล้วเพราะความกำกวมของคำว่าวัฒนธรรมมีความหมายกำกวมมีการกระทำที่กำกวมมีการใช้ที่กำกวมมนุษย์ก็เลวลงเลวลงไปตามทางของกิเลสนี่การบรรยายในวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องความกำกวมของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมขอร้องให้ท่านทั้งหลายรู้จักระมัดระวังอย่าให้ความกำกวมเนี่ยมันหลอกลวงท่านได้ให้รู้จักถือเอาแต่ส่วนที่เป็นประโยชน์โดยแท้จริงตรงตามความหมายของคำว่าวัฒนธรรมเป็นเรื่องทำให้จิตใจดีขึ้นเราเรียกว่าวัฒนธรรมรวมไปถึงศีลธรรม
เป็นเรื่องทางวัตถุร่างกายการเป็นอยู่ดีขึ้นเราเรียกว่าอารยธรรมแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของความถูกต้องเอามารวมกันข้าวแล้วเรียกว่ามนุษยธรรมคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องประพฤติเพื่อความเป็นมนุษย์ของมนุษย์เราต้องมีมนุษยธรรมที่ถูกต้องอย่าเป็นมนุษยธรรมที่หลอกลวงเหมือนระบบขายผ่อนส่งแล้วก็อ้างว่าเป็นมนุษยธรรมช่วยคนจนการบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วเป็นการชี้เห็นความกำกวมของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะไม่ต้องถูกหลอกด้วยเรื่องนี้อีกต่อไปอาตมาขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าท่านได้สวดบทพระบาลีที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสืบต่อไป